สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปที่4แล้วนะครับกับ The N Family Bank นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องแมวตัว KZ นะครับเป็นตัวละครแมวผมเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับ Green Dragon Nest Time Attack นั่นเองครับซึ่งเป็นเนสตัวใหม่นะครับที่เพิ่งลงในแพทล่าสุดเลยจริงๆแล้ว Green Dragon เนี่ยก็เป็นเนสที่มีมานานแล้วนะครับสมัยแพท60นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการนำกินดากอนมารีเมคใหม่นะครับให้ดันมันยากขึ้นแล้วก็จำกัดเวลาในการลงครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับในเซิร์ฟไทยก็ยังไม่มีใครผ่านเลยนะครับผมจนถึงตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครผ่านเป็นตีแรกนะครับก็รับรองครับผมดังแน่นอนครับผมคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของ GM นะครับในเซิร์ฟเวอร์เทรดของที่ GM ใส่เป็นของที่มีดาเมจที่รุนแรงมากอาจจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟจริงนะครับเอาละครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปจาก GM นะครับผมเพราะฉะนั้นภาพอาจจะควอลิตี้ไม่ชัดมากนะครับแต่ผมนำมาเพื่อแนะนำเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมในสเตจแรกของกีนดากอนนะครับจะเห็นว่า GM ตีเร็วมากนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาตีเองอาจจะไม่เร็วขนาดนี้นะครับผมเทคนิคในการผ่านบอสแรกนะครับหรือบอสปีกชมพูนะครับก็คือจะมี2เทคนิคครับเทคนิคที่1คือพยายามลากตัวพ่อออกมานะครับก็คือตัวปีกชมพูครับออกมาจากกลุ่มตัวลูกนะครับเพราะว่าออร่าของตัวพ่อนะครับจะทำให้ตัวลูกถึกนะครับผมเพราะด่านนี้ครับเราต้องเลือกฆ่าตัวลูกก่อนนะครับแล้วค่อยฆ่าตัวพ่อไม่เช่นนั้นนะครับมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆนั่นเองครับผมครับผมอธิบายจบปุ๊บ GM ก็ตีตายหมดพอดีนะครับผมนี่ครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวครับผมเมื่อเราตีตัวลูกได้เราก็จะสามารถฆ่าตัวพ่อได้ครับเมื่อเราฆ่าเสร็จครบ4ตัวเราก็จะสามารถไปยังสเตจต่อไปได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตจต่อไปกันนะครับในสเตจที่2นะครับบอสตัวนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือสกิลโจมตีพิษแบบ AOE นะครับเราต้องทำการเข้าไปอยู่ในบริเวณเนี่ยครับวงที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับวงนี้นะครับเมื่อมันปล่อยพิษออกมานะครับวงนี้ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยดีขึ้นไปบนฟ้านะครับและไม่โดนโจมตีจากพิษนั่นเองครับโดยเงื่อนไขของด่านนี้นะครับก็คือต้องผ่านภายในเวลา7นาทีนะครับถ้าไม่ทันนะครับก็กลับบ้านเก่ายกตี้นะครับผมในขณะที่ผมกำลังอธิบายอยู่นะครับ GM ก็ทำการเคลียร์ไปแล้วนะครับผมเหมือนบอสมันอ่อนนะครับแต่จริงๆมันไม่อ่อนนะครับผมโอเคครับเราไปรอดูสเตจต่อไปกันเลยครับในสเตจนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือสกิลบอสนะครับที่มันจะเป็นการโจมตีแบบ AOE เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตจะมีหุ่นรูปปั้นด้านหน้านี่ใช่ไหมครับก็คือเมื่อบอสใช้สกิลนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับตรงหน้าจอก็ให้เราไปหลบอยู่บริเวณหลังรูปปั้นนะครับซึ่ง1รูปปั้นสามารถบังได้แค่1คนเท่านั้นนะครับจองกันดีๆนะครับผมตัดหลับพิษมันมานะครับก็ตายยกตีครับกลับบ้านเก่าอีกรอบครับผมเรามาดูสเต็ปการเคลียร์ของ GM กันนะครับผมดูว่าจะต้องหลบหลังพิษไหมฮะดูจากท่าทางแล้วผมว่าไม่ต้องหลบนะครับผมน่าจะฆ่าได้ก่อนด้วยซ้ำนะฮะนี่ครับผมสเต็ปการหลบนะที่ผมบอกนะครับให้มันหลบการแจกกิจหลังหุ่นลูกปั้นนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถตีต่อได้เลยนะครับผมไปอีกตัวแล้วฮะ GM สามารถฆ่าบอสแต่ละตัวได้ภายในเวลานี่ผมว่าไม่ถึง3นาทีนะครับผมสเตจต่อมานะครับผมเป็นสเตจของบอสแมงมุมนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผม การเล่นในด่านนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังมี2อย่างครับนั่นก็คือเมื่อแมงมุมมันทำการใช้สกิลเรียบแมลงนะครับจะสังเกตว่าบริเวณด้านข้างนะครับจะมีดอกไม้อยู่นะครับเมื่อถึงเวลาที่เราต้องหลบแมลงนะครับดอกไม้จะบานออกมานะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นไปเพื่อหลบสกิลแมลงได้ครับและอีกอย่างนึงที่ต้องระวังนะครับของบอสนี้นะครับนั่นก็คือการระเบิดตัวเองของแมงมุมนะครับเมื่อเราสามารถฆ่าได้สำเร็จนะครับมันทำการระเบิดตัวเองนะครับผม
ซึ่งดาเมจรุนแรงมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสังเกตการระเบิดตัวเองครับตายเลยครับผม GM ยังตายครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับขนาด GM ยังตายนะครับสกิลระเบิดตัวเองนะครับงั้นเราก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมจากในคลิปนี้นะครับ GM สามารถเคลียร์ได้ก่อนนะครับทำให้ไม่เห็นสกิลหลบแมลงมาแล้วครับสกิลหลบแมลงครับอันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเจอเราต้องกระโดดขึ้นดอกไม้แบบนี้นะครับผมนี่ครับผมระเบิดตัวเองแล้วครับแล้วก็ตายอีกเหมือนเคยนะครับผมเตือนก่อนนะครับในการลงดันกรีมดราก้อนอันนี้นะครับไม่สามารถเกิดได้นะครับที่เห็นที่มันเกิดได้นี่คือเป็นตัวละคร GM นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นบอสคาราฮานนะครับที่เรารู้จักกันในนามของเกล่ำของเกมดราก้อนเนสนะครับผมสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคาราฮานนะครับก็คือมันจะมีสกิลที่ทำการโจมตีนะครับเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับเราต้องทำการมองดูนะครับว่าสกิลของคาราฮานเนี่ยมันใช้ออกมาเนี่ยเป็นพลังสีอะไรนะครับแล้วให้เราไปยืนบนดอกไม้สีนั้นนะครับผมต้องระวังนะครับถ้าเราเผลอติดเอฟเฟกต์นะครับเราก็จะมองไม่เห็นสีของสกิลนะครับต้องระวังด้วยนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นฉากที่เราโดนลูกน้องของกรีมดราก้อนไล่นะครับในจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ตีลูกน้องของมันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อตีจนเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งเข้าสู่บอสกรีมดราก้อนที่เรารอคอยนั่นเองครับในที่สุดนะครับเราก็มาถึงบอสสุดท้ายกรีนดราก้อนจนได้นะครับแต่ว่าข้อมูลของกรีนดราก้อนนะครับผมยังมีน้อยมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมเพิ่งมีประมาณตี้เดียวนะครับที่สามารถไปถึงกรีนดราก้อนได้นะครับแล้วก็ข้อมูลในส่วนนี้เนี่ย GM ก็ไม่ได้เปิดเผยให้ผมด้วยนะครับผมฉะนั้นนะครับ GM บอกมาว่าพอถึงบอสนี้นะครับก็สู้เต็มที่แล้วกันนะครับผมผู้เล่นต้องทำการเรียนรู้เองครับผมและก็จบไปแล้วนะครับคลิปการลงกรีนดราก้อนเนสเบื้องต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในการไปหัดลงกรีนดราก้อนกันนะครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะครับหรือตีแรกนะครับที่สามารถผ่านกรีนดราก้อนได้ของเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ได้นะครับผมยังไงก็ตามนะครับก่อนที่ผมจะลาไปวันนี้นะครับผมก็ฝากติดตาม channelเฮปาร์คนะครับแล้วก็พวกเราเหล่า DN Family ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก DN Bank ด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมจะฝากคลิปบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมได้ไปลองลงกรีนดราก้อนเองมานะครับผมไปดูกันเลยครับดูเวลาเอาเผื่อไปตีตัวพ่อบอกเป็นคนบอกเลยนะถ้าตีตัวลูกก่อนนะครับแต่นี่เล็งตัวพ่อเลยมันเด่นไปหน่อยนะครับผมตายคนแรกคืออะไรครับผมอับพื้นชีวิตไม่ได้ด้วยนะฮะ